วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับได้ในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel ครับรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel เป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับโดยในวันนี้นะครับทางรายการจะพาไปย้อนสาเหตุจุดเริ่มต้นของชนวนเหตุแห่งสงครามโลกครั้งที่1นะครับโดยฟรานซ์เฟอร์ดินานด์แห่งออสเตรียที่ถูกลอบปลงพชนซึ่งเป็นจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่1นะครับรายละเอียดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับจักรวรรดิออสเตรียฮังการีในอดีตนั้นได้ถือเป็นหนึ่งในมหาอำนาจโลกด้วยอาณาเขตที่เป็นรองเพียงรัสเซียในยุโรปมีประชากรมากเป็นอันดับ3ของทวีปรองจากรัสเซียและเยอรมนีแต่ว่าความทะเยอทะยานในการขยายอิทธิพลของจักรวรรดิกลับเป็นสิ่งที่ทำให้จักรวรรดิแห่งนี้ล่มสลายลงพร้อมกับราชวงศ์ผู้กลุ่มอำนาจโดยเชื้อแห่งสงครามได้ถูกบ่มเพาะขึ้นในคาบสมุทรบอลข่านซึ่งเป็นพื้นที่กันชนของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีกับจักรวรรดิออตโตมันซึ่งเมื่อถึงศตวรรษที่19จักรวรรดิออตโตมันที่กำลังเสื่อมถอยก็ค่อยๆเสียอิทธิพลในคาบสมุทรแห่งนี้ไปและเมื่อถึงช่วงปลายศตวรรษเพื่อยับยั้งอิทธิพลของรัสเซียในภูมิภาคมหาอำนาจในยุโรปจึงแทรกแซงข้อพิพาทโดยตกลงกันให้จักรวรรดิออสเตรียฮังการีเข้ามามีอำนาจในการบริหารจัดการดินแดนบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาโดยยังถือว่าดินแดนดังกล่าวได้อยู่ภายใต้อธิปไตยของออตโตมันและในปีคริสตศักราช1908ออสเตรียฮังการีก็ได้สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้กับนักชาตินิยมชาวเซิร์ฟและสลาฟใต้ในคาบสมุทรบอลข่านเมื่อออสเตรียฮังการีได้ประกาศผนวกเอาดินแดนของบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิพร้อมกันนั้นก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับชาติมหาอำนาจอื่นๆและก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการทูตเป็นระยะเวลาหลายเดือนโดยภาวะความตึงเครียดในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนายิ่งขยายตัวมากยิ่งขึ้นในช่วงสงครามบอลข่านครั้งที่1ในช่วงระหว่างปีคริสตศักราช1912จนถึง1913เมื่อทางเซอร์เบียเองก็ได้แพร่อิทธิพลลงใต้ขับไล่กองกำลังชาวเติร์กออกจากโคโซโวโนวีพาซาซึ่งเป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของเซอร์เบียรวมทั้งมาซิโดเนียในช่วงเดือนพฤษภาคมปีคริสตศักราช1913ข้าหลวงผู้ดูแลด้านการทหารแห่งบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาก็ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินยุบรัฐสภาสั่งปิดสมาคมทางวัฒนธรรมของชาวเซิร์ฟทั้งหมดพร้อมกับสั่งงดการใช้ศาลยุติธรรม1ปีให้หลังฟรานซ์เฟอร์ดินานด์อัสยุคแห่งออสเตรียรัชทายาทโดยพฤตินัยของจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟได้เสด็จมายังบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเพื่อเยี่ยมชมการซ้อมรบโดยในระหว่างวันที่28มิถุนายนปีคริสตศักราช1914ระหว่างเสด็จพระดำเนินด้วยรถเปิดประทุนในกรุงซาราเยโวของบอสเนียอาร์ชดุคฟรานซ์เฟอร์ดินานด์พร้อมด้วยพระชายาได้ถูกลอบยิงสิ้นพระชนด้วยฝีมือของกาฟิโลปรินซิปชาวบอสเนียเชื้อสายเซิร์ฟซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มยังบอสเนียขบวนการปฏิวัติของคนรุ่นใหม่ในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวเซิร์ฟนะครับโดยแผนการดังกล่าวเชื่อกันว่าดรากูตินดิมิทรีเยวิชนายทหารหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของกองทัพเซอร์เบียและผู้ก่อตั้งองค์กรหัตถมินหรือแบ็คแฮนด์น่าจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการวางแผนซึ่งนิโกล่าปาซิสนายกรัฐมนตรีเซอร์เบียในขณะนั้นและศัตรูทางการเมืองของดิมิทรีเยวิชได้เตือนถึงแผนการดังกล่าวไปยังรัฐบาลออสเตรียก่อนล่วงหน้าแล้วแต่คำเตือนดังกล่าวกับเลือกใช้คำอย่างระมัดระวังจนอีกฝ่ายไม่อาจเข้าใจสารที่ต้องการจะสื่อได้อย่างชัดเจนหลังจากเกิดเหตุการณ์ออสเตรียฮังการีก็ได้ยื่นข้อเรียกร้องที่คาดว่าเซอร์เบีย
จะไม่ยอมรับแต่แรกแต่ปรากฏว่าในวันที่25กรกฎาคมทางเซอร์เบียก็ได้รับข้อเรียกร้องเกือบทั้งหมดนอกเสียจากข้อเรียกร้องให้ปลดเจ้าหน้าที่เซอร์เบียตามคำสั่งของออสเตรียฮังการีและข้อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ออสเตรียฮังการีมีอำนาจในดินแดนของเซอร์เบียเพื่อการสอบสวนคดีลอบปงผชนทางด้านจักรวรรดิวิลเลียมที่2แห่งเยอรมนีพันธมิตรของออสเตรียฮังการีเมื่อได้ทรงทราบการตอบรับข้อเรียกร้องของเซอร์เบียก็ได้มีการมอบนโยบายให้กับกระทรวงต่างประเทศให้แจ้งออสเตรียฮังการีว่าเหตุในการประกาศสงครามนั้นได้สิ้นไปแล้วในวันที่28กรกฎาคมแต่ลีโอปอลกราฟฟอนเบิร์สโทซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรียฮังการีได้ยุยงให้จักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟประกาศสงครามกับเซอร์เบียได้สำเร็จในวันเดียวกันนั่นเองเหตุการณ์ที่น่าจะสามารถยุติได้ด้วยวิธีการทูตจึงลุกลามดึงให้หลายประเทศที่เป็นพันธมิตรของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมสงครามจนกลายเป็นมหาสงครามหรือที่เรียกว่า The Great War หรือสงครามโลกครั้งที่1ตลอดการสู้รบกว่า4ปีมีทหารต้องเสียชีวิตไปมากกว่า 8.5 ล้านรายหลังจากสิ้นสุดสงครามก็ยังทำให้จักรวรรดิเยอรมนีออสเตรียฮังการีและออตโตมันล่มสลายไปพร้อมกับราชวงศ์ผู้ปกครองรวมถึงราชวงศ์โรมานอฟของรัสเซียที่ถึงการสิ้นสุดหลังการปฏิวัติในประเทศในช่วงปีคริสตศักราช1917รายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับและที่สำคัญก็อย่าลืมช่วยกดปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งด้านข้างขวาเพื่อไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าอยากให้ทางรายการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ